ชนบ่อนไก่ก็เข้าไปตรงนั้นครับซึ่งเป็นการปฏิบัติการในช่วงเช้าแล้วก็เสร็จสิ้นประมาณก่อนเที่ยงมีการสูญเสีย6ราย2ในนั้นเป็นทหาร1และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ1นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจึงเกิดเหตุในเรื่องของการวางเพลิงและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปทุมผมคิดว่าเราจำเป็นต้องแยกแยะแล้วก็เมื่อมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆครบถ้วนกว่านี้แล้วผมและท่านรองนายกจะได้ชี้แจงในรายละเอียดในภาพรวมต่อไปครับคุณวิชาญพัฒน์เพ็งขอให้รวบรัดด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชาญมินชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยกรุงเทพมหานครท่านประธานครับผมว่าท่านนายกไปตรวจสอบใหม่นะครับถึงบริเวณจุดที่ท่านกล่าวถึงว่าไม่สามารถที่จะต้องไปปิดไปล้อมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะออกในวันที่19แต่ผมไปทั่วแล้วครับแม้กระทั่งที่บริเวณพระรามหนึ่งสนามกีฬานะครับอย่างที่ท่านบอกนะทุกพื้นที่เนี่ยแยกสารสินอะไรเป็นพื้นที่มีด่านทหารทั้งหมดแล้วครับเป็นพื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ควบคุมครับผมเข้าไม่ได้ท่านลองถามท่านประธานอภิวันนะครับวันนั้นเข้าไปเข้าไม่ได้ครับทุกจุดครับทหารแม้กระทั่งที่เมื่อกี้ผมบอกว่าที่ติดตามท่านทงไหเข้าไปเนี่ยท่านทงไหยังโดนทหารไม่เข้าเลยครับ2จุดนะครับตรงเพชรบุรีตรงบริเวณตรงอีกจุดหนึ่งก็ไม่เข้าฮะ2-3ที่ท่านไม่สามารถเข้าได้นะครับเป็นพื้นที่ปิดล้อมจริงๆครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเรียนนิดนึงครับว่าวัดปทุมเนี่ยผมได้ประสานงานท่านปลัดกรุงเทพมหานครขอข้าวเข้าไปหนึ่งท่านปลัดจะจัดให้ 1,000 กล่องแต่คนในนั้นน่ะมี 3-4,000 คนท่านปลัดบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาข้าวเข้าไปให้ได้เพราะทหารไม่อนุญาตท่านนายกไปเช็คนะนี่เป็นเรื่องจริงผมเป็นคนประสานเองแล้วคุยกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะท่านเองก็บอกจะหาทางเอาของเข้าไปให้นะครับผมเรียนว่ามีทั้งคนบาดเจ็บอยู่ในนั้นด้วยอีกอันหนึ่งนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่ท่านบอกเนี่ยว่าไหม้ถึง 2-3 ครั้งเนี่ยที่เซ็นทรัลถามว่าเมื่อรู้ว่ามีคนกระทำงั้น 2-3 ครั้งเนี่ยทำไมไม่เตรียมรถล่ะครับเพราะในช่วงนั้นทำไมไม่เตรียมรถแล้วทำไมไม่จับเพราะเห็นว่ามีแต่เสื้อแดงที่ไปจับนะครับที่บ่อนไก่ก็ไปจับมาเด็กเยาวชนที่ไปซีซัวไปเผาที่ตึกต่างๆสื่อมวลชนก็ลงครับเสื้อแดงไปจับหรือแม้กระทั่งที่เซ็นเตอร์วันนะครับที่อนุสาวรีย์ก็ไปจับเขาก็รู้ครับว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของคนเสื้อแดงแต่ตรงนี้ท่านจะพิสูจน์นะฮะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแล้วทำไมไม่เตรียมรถน้ำไว้ล่ะครับทำไมไม่เตรียมรถน้ำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอีกอันหนึ่งนะครับทำไมกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยถูกเลือกโดนยิงผมยังสงสัยครับจริงๆเขาไม่ยิงหรอกครับแต่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไปดึงศพเก็บศพออกมาเขาไม่รู้ว่าตายก็ไปเก็บออกมาแล้วเลือกยิงเอาเฉพาะกลุ่มนี้แหละฮะท่านลองไปเช็คดูครับผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงเฉพาะกลุ่มนี้แล้วที่ท่านนายกบอกว่าจะกล่าวหาเฉพาะนะครับผู้ก่อการร้ายแต่ถามว่าผู้ก่อการร้ายที่ท่านเห็นเนี่ยเดี๋ยวท่านจะบอกว่าจะมีนะครับผมถามว่าขณะนี้คนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยท่านต้องพิสูจน์ก่อนนะฮะไปกล่าวหาเนี่ยเขายังถือเสมือนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะตามกฎหมายนะครับสุดท้ายผมอยากให้ท่านไปช่วยดูนิดหนึ่งขณะที่ผมอภิปรายถึงแม่น้องเกดเนี่ยเสื้อลายโทรไปแล้วครับไปขู่แล้วครับที่ไปรับเช็คเมื่อกี้นี่แหละครับนะฮะท่านไปดูครับพอผมอภิปรายปุ๊บเนี่ยทางโน้นถูกขู่เลยครับอยู่ที่ร่มเก้าฮะท่านไปดูให้ด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างนี้ไม่ชอบไม่ถูกตราบใดที่รัฐบาลขนาดประกาศพ.ร.ก.นะครับและสิ่งที่ท่านประกาศพ.ร.ก.ไว้เนี่ยท่านอย่าทำให้มันนานเกินไปครับความรู้สึกชาวบ้านเสียครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเอาประเด็นสุดท้ายก่อนนะครับไม่ควรจะมีใครไปข่มขู่ใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีกรณีเช่นว่าจริงนะครับรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับยังไงท่านกรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับที่จะติดต่อเพื่อช่วยดูแลนะครับอันนี้ประเด็นที่1ทีนี้ใน3ประเด็นที่ท่านถามเนี่ยครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดครับประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าในพื้นที่ในบริเวณสยามสแควร์แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง4แยกราชประสงค์เนี่ยท่านบอกว่า
ทหารปิดล้อมควบคุมอยู่ไม่ใช่ครับปิดล้อมใช่ครับเพราะว่าเขาตั้งด่านไว้4ทิศแต่อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าการกระชับวงล้อมเข้าไปเนี่ยแต่ละทิศเนี่ยอย่างเป็นอย่างที่ผมกราบเรียนทางสารแดงก็จะมาถึงสารสินทางเพลินจิตก็จะมาถึงประมาณชิดลมจากราชปรารภนั้นขนาดนั้นอยู่กับที่ส่วนสนามกีฬาเนี่ยครับที่บอกว่าพยายามเข้ามาคุ้มครองเนี่ยก็จะเข้ามาถึงสยามสแควร์เพื่อจะคุ้มครองรถที่จะไปดับเพลิงความหมายของผมก็คือว่าบริเวณข้างในเนี่ยครับมันไม่ใช่บริเวณที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ควบคุมได้อยู่เพราะช่วงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ประสงค์จะเข้าไปเนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะผู้ชุมนุมเองเนี่ยกลัวอยู่แล้วว่าออกมาเจอกับทหารจะถูกจับกุมจะถูกยิงบ้างเนื่องจากมีการพูดจากันในหมู่ผู้ชุมนุมในลักษณะนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงท่านบอกว่าปิดล้อมแต่ควบคุมพื้นที่ข้างในไม่ได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ท่านบอกว่าประสานกับกทม.และบอกทหารไม่อนุญาตผมย้ำอย่างนี้นะครับพวกผมก็ประสานกับกทม.ครับแต่คำพูดที่บอกว่าทหารไม่อนุญาตเนี่ยผมเกรงว่าจะเข้าใจผิดคำว่าไม่อนุญาตก็คือว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความไม่ปลอดภัยและเกรงว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งติดอาวุธเข้าไปคุ้มครองเนี่ยครับจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการปะทะและการสูญเสียชีวิตก็เรียนตรงๆครับว่าการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรเนี่ยก็ต้องชั่งตรงนั้นแหละครับแต่น้ำหนักที่เราให้ก็คือว่าการสูญเสียทรัพย์ไม่สำคัญเท่ากับการสูญเสียชีวิตอันนี้คือแนวที่เราได้พูดกันแล้วก็เป็นเหตุผลในการตัดสินใจว่าการที่จะคุ้มครองรถดับเพลิงหรืออะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่3นะครับถามว่าไฟไหม้แล้วทำไมคนที่จะจุดไฟรอบ2รอบ3เนี่ยไม่เข้าไปจับก็เหตุผลเดียวกันทั้งหมดที่ผมกราบเรียนมาครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่อยู่ในสภาพที่เข้าไปควบคุมพื้นที่ได้และมีความไม่ปลอดภัยในการคุ้มครองคนที่ดับเพลิงและก็ผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการบรรเทาสาธารณภัยท่านประธานครับบังเอิญท่านพูดสุดท้ายนิดนึงว่าทำไมเจ้าหน้าที่อาสาเนี่ยเป็นเป้าความจริงตั้งแต่ก่อนวันที่19ครับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่14เนี่ยสอช.ได้ข่าวและได้ให้ข่าวต่อสาธารณะแล้วว่ากลุ่มบุคคลบางกลุ่มเช่นอาสาสมัครและผู้สื่อข่าวเนี่ยครับจะตกเป็นเป้าของการทำร้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้พยายามที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีการประสานงานด้วยครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้การปฏิบัติหน้าที่ของคนเหล่านี้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนชี้แจงในข้อเท็จจริงครับ